ทที่16นะครับชื่อบทก็คือบันทึกความหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจะต้องอ่านบทอ่านหลักบทอ่านเสริมรวมทั้งศึกษาความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติมด้วยตนเองจากหนังสือแบบเรียนนะครับในส่วนอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับในบทนี้หัวข้อแรกเป็นเรื่องของการใช้เครื่องหมายต่างๆนะครับให้นักเรียนอ่านและสังเกตการใช้เครื่องหมายต่างๆนะครับเครื่องหมายที่มีลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าไม้ยมกนะครับใช้หลังคำหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ำนะครับเช่นง่ายๆนะครับก็จะอ่านว่าง่ายๆนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับก็อ่านว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับเครื่องหมายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าไปยานน้อยนะครับใช้ละคำที่เป็นที่ทราบกันทั่วไปเช่นกรุงเทพแล้วก็มีเครื่องหมายไปยานน้อยนะครับแต่เวลาอ่านจะต้องอ่านคำเต็มนะครับอ่านว่ากรุงเทพมหานครนะครับหรือโปรดเกล้าไปยานน้อยนะครับมีเครื่องหมายไปยานน้อยนะครับก็อ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าไปยานใหญ่นะครับใช้ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากนะครับเช่นเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามนะครับกระเทียมหัวหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายไปยานใหญ่นะครับเวลาอ่านนะครับก็จะต้องอ่านว่าเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามกระเทียมหัวหอมละนะครับหรืออ่านว่าเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามกระเทียมหัวหอมและอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายถัดมานะครับซึ่งมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอัญญประกาศนะครับหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับใช้เขียนหน้าและหลังข้อความที่เป็นคำพูดเช่นแม่บอกว่ารักลูกทุกคนจ้ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายถัดมานะครับมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอัสเจรีหรือเครื่องหมายแสดงอารมณ์นะครับใช้เขียนหลังคำอุทานเช่นโอ้โหนะครับชัยโยแหมวายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายถัดมานะครับมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่านาคาลิขิตหรือเครื่องหมายวงเล็บนะครับใช้ในการขยายข้อความเช่นกรุงเก่านะครับก็คือกรุงศรีอยุธยานะครับเกษตรแฟร์นะครับหมายถึงงานตลาดนัดการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายต่อมานะครับมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่ายัตติพังนะครับใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นยัตติพังอ่านว่ายัตติพังนะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องหมายยัตติพังเพื่อบอกพยางค์นะครับบอกคำอ่านนะครับใช้ในความหมายว่าถึงเช่น12ถึง13ปีนะครับเวลาอ่านก็อ่านว่า12ถึง13ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายถัดมานะครับเรียกว่าสัญญประกาศนะครับใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญที่ต้องการเน้นเช่นคุณครูพาพวกเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับเครื่องหมายถัดมานะครับมีลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าทับนะครับใช้เขียนหลังจำนวนเลขนะครับเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่เช่นบ้านเลขที่98ทับ69นะครับอ่านว่าบ้านเลขที่98ทับ69นะครับเครื่องหมายที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่ามหภาคนะครับใช้กำกับอักษรย่อเช่นปมหภาคนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆที่เราเรียกว่าเครื่องหมายจุดนะครับคำเต็มว่าประถมศึกษานะครับตมหภาคหรือจุดนะครับคำเต็มว่าตำบล นะครับสมหภาคคมหภาคนะครับก็มาจากคำเต็มว่าสิงหาคมนะครับหรือพอมหภาคนะครับสมหภาคก็มาจากคำเต็มว่าพุทธศักราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนะครับการบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนะครับเป็นการบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยภาษาของผู้บันทึกนะครับซึ่งอาจแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆด้วยก็ได้นะครับการบันทึกเหตุการณ์นี้ถือเป็นหลักฐานและเครื่องเตือนความจำได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับการบันทึกประจำวันนะครับนอกจากจะเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจบันทึกความรู้ความคิดที่ได้จากการเรียนการฟังวิทยุการชมโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นะครับซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ